ถ้าย้อนกลับมาในปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นพายุบัตรที่เกิดขึ้นที่เกาะที่เกาะฮอนชูหรือที่เซนไดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาในแง่ของการเกิดแผ่นดินไหวครับขนาดใหญ่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขนาดมันไม่ธรรมดาตำแหน่งนั้นเป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกคาดการณ์อยู่แล้วว่าต้องเกิดแผ่นดินไหวใหญ่แต่เขาไม่ได้คาดว่ามันใหญ่ถึงขนาดนี้เขาคาดว่ามันน่าจะเป็น 7.8 8.0 8.2 ริกเตอร์ซึ่งสามารถรับมือได้ซึ่งจะไม่สร้างผลกระทบที่รุนแรงขนาดนี้อันนี้แค่ริกเตอร์เดียวนะครับอาจารย์ขึ้นมาเป็น9เท่านั้นเองขึ้นมาเป็น9เท่านั้นเองแต่ว่าเราอาจจะเข้าใจตัวเลขพวกนี้ผิดครับนะฮะสเกลมันไม่ใช่8ขึ้นมาเป็น9เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเดียวไม่ใช่อย่างนั้น8กับ9นี่พลังงานต่างกันประมาณ33เท่าสึนามิที่เกิดขึ้นอาจจะเล็กกว่านี้เยอะนะฮะอาจจะเป็นสูงแค่2เมตรนะฮะหรือไม่ก็น้อยกว่านั้นครับแต่การริกเตอร์สูง10เมตร15เมตรนะฮะมันผลกระทบคนละสเกลครับแต่นี่ถือว่าเป็นขนาดใหญ่เฉยๆการนี่เป็นขนาดยักษ์แล้วเราก็เคยมีขนาดยักษ์แบบนี้เกิดในทะเลอันดามันมาแล้วที่ตอนนั้นที่ตอนนั้นเกิดครับสึนามิพัดเข้าภูเก็ตพังงาครับตัวนั้นก็การริกเตอร์เหมือนกันแล้วตัวนั้นก็ทำให้เราก็แปลกใจกันมากเหมือนกันเพราะมันไม่มีใครคาดว่าจะเกิดการริกเตอร์ครับโดยส่วนตัวอาจารย์เองแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไฮบัตครั้งนี้อาจารย์มองว่าอย่างไรในความคิดส่วนตัวอาจารย์มันก็มีหลายประเด็นครับผมนะฮะสำหรับญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมที่ดีมากครับผมถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะเขามีมาตรฐานทางวิศวกรรมที่สูงครับเทคโนโลยีเขาก็ล้ำหน้าครับระบบเตือนภัยเขาก็ดีครับแต่บางทีก็แพ้ธรรมชาติวิดีโอคลิปที่เราเห็นกันในข่าวอะไรเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายได้ชัดเจนขนาดนี้นะฮะที่ซึมิเคลื่อนเข้ามาแล้วก็ทำลายอาคารบ้านเมืองได้ชัดเจนขนาดนี้ทำให้รู้สึกได้เลยว่าต่อให้มีความรู้มากมายขนาดนี้เราก็ยังเอาตัวไม่รอดแต่หลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้เราก็คงจะได้มานั่งตั้งหลักคิดกันใหม่ว่าจะทำไงอันนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่บทเรียนราคาแพงนะฮะอันนี้ถ้าญี่ปุ่นนี่เขาคงจะเก่งขึ้นอีกนะฮะหลังจากนี้ถ้าเขาฟื้นขึ้นมาได้คำถามคือประเทศอื่นมากกว่าใช่ว่าจะเรียนจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเอาไปเตรียมรับมือโดยที่ไม่ต้องให้เกิดเหตุคล้ายๆญี่ปุ่นก่อนหรือเหตุเกิดที่เหมือนอันดามันครั้งนั้นใช่ครับผมผมคิดว่าทางญี่ปุ่นเองก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะจากฝั่งเราครับผมนะฮะแล้วก็หวังว่าหลายๆประเทศเนี่ยคงได้เรียนรู้จากญี่ปุ่นเหมือนกันโดยเฉพาะในประเทศไทยหรือเปล่าว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่หมดเลยในการระวังภัยหรือเรื่องภัยพิบัติทั้งหมดตรงนี้ใช่ครับผมคิดว่าหลายๆอย่างนะประเทศไทยก็เทียบกับญี่ปุ่นแล้วเราก็ยังอ่อนแออยู่ครับเราไม่ได้เข้มแข็งเราไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาการเทียบเท่าเขาครับนะฮะแล้วก็การมีระเบียบวินัยของเราก็หย่อนยานนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดการกับเรื่องที่สำคัญเนี่ยมีผลกระทบต่อคนในวงกว้างเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมาดูตัวเราเองดีๆนะฮะว่าเราจะทำกันยังไงในอดีตเนี่ยไม่ได้มีบทเรียนชัดพอที่จะชี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับก็เลยทำให้ต้องเรียนใหม่ต้องเรียนใหม่เรื่อยๆทีนี้ถ้าเราไม่มีวิทยาศาสตร์เลยนะฮะอันนั้นจะยิ่งแย่กว่านี้เยอะอาจารย์พอจะเชื่อเรื่อง2012ไหมฮะกับวันสิ้นโลกอะไรพวกนี้ไม่เชื่อทำไมครับเพราะอาจารย์มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยคือไม่มีไอ้สิ่งบอกเหตุเชิงที่มีเหตุมีผลอย่างสึนามิครั้งนี้ก็ไม่สามารถไม่อันนั้นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเกิดใหญ่หน่อยแล้วก็ไม่ใช่ใหญ่ที่สุดด้วยมีตัวใหญ่กว่านี้นะฮะแต่ตัวนี้อาจจะทำความเสียหายมากสุดประเทศที่มีภัยพิบัติประเภทนี้บ่อยๆครับแล้วเคยเกิดมาแล้วเนี่ยผมไม่ต้องอธิบายมากครับนะฮะเราอยู่ในประเภทแบบภัยพิบัติเกิดไม่บ่อยครับนะฮะนานๆเกิดสักครั้งหนึ่งแล้วยังไม่เห็นเป็นภัยพิบัติให้เกิดเป็นประจักษ์ตามันมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างที่บอกไปนะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นที่โน่นที่นี่แล้วเกิดสึนามิที่เมืองไทยด้วยครับนะฮะ
แล้วก็มีหมอดูพยากรณ์มาเยอะแยะที่ช่วยกระตุ้นคนให้สนใจเรื่องพวกนี้ครับผมสื่อมวลชนก็สนใจนะฮะครับก็หลายๆอย่างประกอบกันผมคิดว่าน่าพอใจระดับหนึ่งละแต่ยังไม่พอใจยังไม่ถึงดวงดาวจะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมจริงๆก็คือเราสามารถที่จะทำให้คนเชื่อมากพอครับแล้วก็ตระหนักดีพอที่จะลงทุนกับชีวิตเขาเองครับนะฮะแล้วนำสิ่งที่เราทำงานวิจัยทั้งหลายแหละเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆเอาไปสร้างอาคารใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเอาไปปรับปรุงอาคารเก่าที่มีอยู่แล้วให้มันปลอดภัยขึ้นถึงดวงดาวตรงนั้นเมื่อไหร่ถึงจะพอใจ